กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ริงก็จะมารีวิว1ในปืนใหม่ประจำ Battle Pass ซีซั่นที่7นี้ผมกับ1ในปืนสาย SMG สุดจี๊ดนะผมเล็กแต่แม่งดาเมจโคตรแรงเลยผมกับปืน Striker 45ซึ่งในแนวสไตรเกอร์ผมก็มาแล้วผมในซีซั่นหน้าให้เราได้เล่นกันตัวปืนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าข้อมูลในคลิปนี้ผมเป็นข้อมูลในเซิร์ฟหลุดเซิร์ฟเทสเพราะฉะนั้นเวลามันอัปเดตเนี่ยมันก็จะค่อนข้างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังผมก็ให้เห็นเป็นเหมือนกับว่าการอัปเดตแบบคร่าวๆถึงแนวทางของตัวปืนแล้วกันนะหลักๆเลยผมในสเตตที่หลุดมานะตอนนี้ผมดาเมจ 3-4 ความเร็วในการลั่นนะผม60ความแม่นยำ 5-4 ความเร็วการเคลื่อนที่ 76 ระยะยิง 44 แล้วก็การคมอยู่ที่ 57ต้องจัดได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งปืนนะผมที่ดาเมจเบสเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยผมในส่วนของสาย SMG ด้วยกันก็ดูสภาพผมดาเมจถ้าเกิดว่ายิงแขนยิงอกก็จะอยู่ที่ประมาณ36กว่าๆยิงหัวนี่คือบอกเลยว่าคริติคอลแตกนี่ดาเมจแรงเกินแต่ยิงขาเนี่ยก็จะดรอปดาเมจลงมาหน่อยผมก็อยู่ที่ประมาณ29นะโดยตัวปืนนะผมแน่นอนว่าเมื่อออกแบบมาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าตัวปืนเนี่ยก็จะเก่งมากเลยผมโดยเฉพาะในการต่อสู้ในระยะใกล้ถึงระยะกลางด้วยกันเพราะว่าดาเมจมันแรงขนาดนี้เนี่ยคือยิงตรงไหนก็แทบจะตายประมาณ 3-4 นัดด้วยเวลาอันรวดเลยแล้วก็ในส่วนของวิธีกระสุนของตัวปืนก็ด้วยตัวปืนนะผมช่วงแรกเนี่ยถ้าไม่ปรับแต่งของใส่เนี่ยคือมันก็ค่อนข้างกระจายผมแต่พอแต่งของเรียบร้อยแล้วตัวปืนถือว่านิ่งขึ้นเยอะมากเลยผมแต่อาจจะไม่ถึงขนาดเป็นปืน AR เท่าไหร่แต่โดยรวมก็ยังคุ้มง่ายกว่าปืนใส่ SMG ด้วยกันผมที่ถ้าเกิดว่าลั่นด้วยความเร็วที่เฉลี่ยใกล้กันนะก็ถือว่าน่าสนใจเลยผมเป็นอีกหนึ่งปืนที่เวลาเอาไปยิงครับผมถ้าเกิดว่าบิวดีมาก็สามารถคอนโทรลได้ง่ายวิธีกระสุนก็แน่นอนว่ามันก็จะเฉไปทางด้านซ้ายบนหน่อยๆค่อยๆขึ้นไปเรื่อยแต่ดูทรงแล้วมันก็ไม่น่ายากเกินไปนะสำหรับการคุมระยะกลางถึงระยะไกลเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูดีๆผม ATK ของปืนนี้ถือว่าเร็วเลยนะบวกกับดาเมจที่แรงครับเคลียร์ศัตรูได้เร็วแน่นอนนะโดยเฉพาะในหมวดของ MP ถ้าเกิดว่าเอาไปยิงในระยะไกลแบบเว่อร์ๆอันนี้ก็บอกเลยว่าไม่ได้เหมือนกันนะโดยรวมสำหรับในโหมดของ MP แล้วถือว่าน่าจับตามองมากครับผมแต่จะถึงขนาดเป็นเมตาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีตอนตัวปืนอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟจริงนะและก็ถัดมาสำหรับการใช้งานของเกมเพย์ในโหมดของ Battle Royale ก็ดูแล้วผมดาเมจนี่ก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดจะถามกับเทียบ SMG ตัวของโหมด VR เนี่ยก็เฟเนตนะผมระยะประชิดซึ่งพี่ลิงว่า TDK ก็น่าอย่างแพ้ตัวเฟเนตดีๆแต่อันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะผมต้องรอเล่นเกมเพลย์จริงๆดูก่อนเพราะว่าเฟเนตนี่คืออย่างที่รู้ว่ามันรูดปื๊ดหรืออาจจะเจอแบบพวกลูกซองเงี้ยใน VR เนี่ยคือแบบอันนี้ก็อาจจะทำให้ตัวปืนสไตรเกอร์เนี่ยยิงไม่ทันก็ได้นะแต่ด้วยรวมตัวปืนนี่ถือว่ายิงแม่นเลยนะถ้าเกิดเวลายิงแบบไม่สูงสโคปผมแล้วก็ใส่ม็อดพวกคมปืนนิดนึงให้ลดแรงกระจายลงมาเนี่ยก็เรียกว่าใช้ได้เลยผมในการเล่นเกมเพลย์ซึ่งเหมือนเดิมครับผมสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นตัวปืนก็อาจจะต้องรออัปเดตแพทนะพี่ลิงว่าอีกประมาณไม่เกิน 2-3 วันเนี่ยแพทในเวอร์ชันภาษาไทยก็น่าจะอัปเดตกันแล้วผมพออัปเดตมาปุ๊บก็จะมีตัวปืนสไตรเกอร์ผมให้เราได้ลองเล่นกันเหมือนเดิมก็คือไปเก็บตาม VR ก็ได้หรือจะมาเล่นในส่วนของตัวห้องซ้อมทั้ง MP แล้วก็ VR ผมโดยรวมถือว่าว้าวว้าวมากเลยสำหรับปืนนี้โดยเฉพาะสกินนะผมที่จะมาในระดับรีเจนด้วยนะแล้วก็ถัดมาผมเกี่ยวกับของแต่งต่างๆของตัวปืนทั้งหมดสำหรับคนที่อยากจะรู้ของแต่งอันนี้ก็มีให้ดูแบบคร่าวๆเลยผมเพื่อนๆก็สามารถแวะดูได้ตามนี้เลยก็สำหรับของแต่งโดยรวมของตัวปืนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีเลยแต่พี่เองก็แอบแปลกใจนิดนึงผมก็คือไอตัวบริเวณที่เป็นตัวกิบท้ายเนี่ยมันอาจจะมีบางชิ้นนะผมที่มันจะล็อกถ้าเกิดว่าใส่ตัวท้ายปืนบางกระบอกบางอย่างมันจะพ่วงกิบมาเลยผมทำให้ไม่สามารถใส่กิบที่เป็นตัวปกติได้เพราะฉะนั้นปืนนี้ของแต่งมันก็เลยให้ความสุขแบบว่าแอบแปลกๆอีกแล้ว แปลกๆยังไงก็ไม่รู้ผู้ชมนะผมจากที่ดูมานะก็เดี๋ยวเราพอเวลาเกมเพลย์มาจริงอีกทีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาทดสอบแต่งกันใหม่อีกรอบนึงนะและถ้าเกิดว่าจะถามว่าตัวปืนเนี่ยสามารถเป็นเมตาได้ไหมจริงๆถ้าเกิดว่าพูดถึงในหมวดของ MP ผมก็คือดาเมจมันโอเคอะโอเวอร์พาวเวอร์มากอะระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางผมถือว่าดีมากเลยกว่า SMG ปกติครับผมแต่มันก็แอบให้ความรู้สึกปืนมันก็ไม่ได้ดันแบบว่าเร็วแบบจ๋าๆขนาดนั้นนะมันก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆครับผมแต่ถ้าเกิดแรกมากับการคุมปืนที่มันดีขึ้นครับผม
ถ้าเกิดว่าจะพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับตัวของ GKS เวอร์ชันที่มันอัปเกรดปืนนิ่งขึ้นคุมแรงขึ้นปืนลั่นเร็วขึ้นแต่ไม่ได้เร็วเวอร์ขนาดนั้นโดยรวมพี่ลิงมองว่าเฮ้ยน่าสนใจอาจจะติดท็อปได้ติดท็อป5ได้แต่อาจจะไม่ถึงขนาดว่าเป็นตัวเต็งแบบปืน CBR4 แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าอะไรๆผมมันก็เกิดขึ้นได้เพราะตอนนี้เนี่ยข้อมูลอย่างที่บอกว่ามันอยู่ในช่วงของตัวเซิร์ฟหรือทดสอบมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกทีหนึ่งตอนที่มาตอนตัวเกมเปิดเต็มๆและเพื่อนๆนะผมมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับปืน SMG ตัวใหม่นี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยได้ที่ใต้คลิปชั้นนั่นเองนะเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ